วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดสาวตาดีจับผิดชายหนุ่มถือไอโฟนท่าทางพิรุธสุดท้ายร่วมมือกันจับโจรทันควันเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่ถูกแชร์กันต่อเป็นจำนวนมากเมื่อผู้ใช้ Facebook ได้โพสต์เรื่องราวพร้อมข้อความระบุว่าเช้านี้นั่งรถเมล์180เห็นผู้ชายคนหนึ่งแต่งตัวกางเกงเจเจเก่าๆคิดในใจว่าเฮ้ยใช้ iPhone 8 Plus เลยเหรอวะไม่น่าใช่มีสายเข้าเกือบ10รอบนางกดทิ้งมองดูเรื่อยๆนางไม่มีพาสเวิร์ดเข้าเครื่องคิดแล้วว่าขโมยชัวร์ก็เลยถ่ายรูปไว้กะจะบอกกระเป๋ารถเมล์แต่พี่ผู้ชายนั่งเบาะหลังนางก็คงสงสัยเลยแอบดูเบอร์โทรเข้าแล้วโทรไปปรากฏว่าเป็นเจ้าของเครื่องตัวจริงแจ้งว่าโทรศัพท์หายพร้อมกับมอเตอร์ไซค์เลยบอกกระเป๋าคนขับพร้อมใจจอดและเรียกตำรวจที่ริมถนนจับเรียบร้อยเหตุการณ์เกิดขึ้นไวมากและจบลงได้ดีพึ่งขโมยเมื่อเช้ามืด8นาฬิกาถูกจับคือดีงามมากกำไวมากทำดีได้ดีก็มีนะเป็นเรื่องที่ดีเรื่องเล่าเช้าวันอังคารปลอกุญแจรถมอเตอร์ไซค์ที่เอวคือขโมยมาโลกนี้โหดร้ายจังขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสยามนิวส์ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ